ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลกนะคะนักตบลูกยางสาวไทยรุ่นเล็กเนี่ยถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก็ลงแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-8 เจอกับบัลกาเรียนะคะที่ในรอบแรกเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเราแพ้เขามาแบบไม่ได้เซตเลยแต่ว่าครั้งนี้นักตบลูกยางสาวไทย U19 แก้แค้นได้สำเร็จค่ะเอาชนะบัลกาเรียไป 3-1 เซตค่ะถือว่าเล่นยิ่งเล่นยิ่งดีนะความมั่นใจยิ่งมานะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์โลกรอบจับอันดับ 5-8 แข่งขันกันที่โครเอเชียนะคะทีมสาวไทยที่ในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นแบบสุดมันแบบน่าเสียดายอ่ะ2-3เซตก็ลงแข่งขันเจอกับทีมชาติบัลกาเรียนะคะโดยบัลกาเรียในรอบ8ทีมเขาแพ้ตุรกีมา1-3เซตแล้วไทยกับบัลกาเรียเคยเจอกันมาแล้วด้วยในเกมนั้นรอบแรกเนี่ยเป็นบัลกาเรียที่เอาชนะสาวไทยไปได้ก่อน 3-0 เซตเลยแต่ว่าเกมนี้สาวไทยที่ชนะจีนได้แพ้ญี่ปุ่นแบบมีลุ้นออกสตาร์ทได้อย่างมั่นใจค่ะเซตแรกนะคะบุกทำคะแนนแบบดุดันมากๆแล้วก็ตบเอาชนะในเซตแรกไปได้ก่อนนี่ดูจังหวะที่ได้คะแนน25ในเซตแรกนะคะก็ชนะ25-16ขึ้นนำ 1-0 เซตแล้วเซตที่2ค่ะยังคงเป็นสาวไทยนะคะที่ยังคงรักษาฟอร์มอันร้อนแรงเอาไว้ได้มีเกมรุกที่หลากหลายนะคะมาหมดมาจากเส้นท้ายมาจากหัวเสาลูกยงลูกหยอดก็มานะคะเอาชนะไปได้อีก25-19ขึ้นนำ2-0เซตก็ขึ้นแท่นละแต่บัลกาเรียเขาก็ฮึดสู้เหมือนกันนะคะในเซตที่3ค่ะในช่วงกลางเซตเนี่ยบัลกาเรียเขาดึงสกอร์ทิ้งห่างเราไปได้แล้วก็ปิดเซตในเซตที่3ไป25-16บัลกาเรียก็เลยไล่มาเป็น1-2เซตแต่ว่าทีมสาวไทยแม้ว่าจะเสียเซตที่3ไปนะคะก็ไปจูนสติกันกลับมานะแล้วก็มาเร่งเกมในเซตที่4ค่ะก่อนที่จะปิดเซตไปได้แบบเด็ดขาด25-18จบเกมนะคะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุด U19 เอาชนะบัลกาเรียไป 3-1 เซต 25-16 25-19 16-25 และ25-18 ผ่านเข้ารอบชิงอันดับที่5ค่ะโดยงานหนักเลยนะเพราะว่าต้องเจอกับเจ้าภาพอย่างโครเอเชียช่วงค่ำวันนี้ค่ะคือเรื่องในสนามเนี่ย ณตอนนี้ไม่เป็นสองรองใครสู้ยิบตาแน่นอนแต่ว่าเสียงเชียร์เนี่ยอาจจะเป็นรองซะหน่อยเพราะว่าเจอกับเจ้าภาพนี่